ดูบรรยากาศเพราะว่าช่วงเทศกาลยังไงก็หนีไม่พ้นการไปดูบรรยากาศการทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนากันนะคะสำหรับประชาชนคนไทยนะคะตอนนี้ก็เดินทางทยอยเข้ากรุงเทพกันอย่างต่อเนื่องหลังจากไปฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ภูมิลำเนาในต่างจังหวัดท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็หอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำงานกันบางคนเดินทางตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะก็จะข้ามคืนมาถึงตอนเช้าแล้วทำงานต่อเลยบางคนเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นภาพที่หลายๆคนจะเห็นตามสถานีรถไฟนะคะหรือว่าตามสถานีขนส่งจะต้องแบกกล่องแล้วมีเชือกผูกหรือถุงกระสอบปุ๋ยกระสอบข้าวนะคะก็จะแบกมาข้าวจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อและแม่หรือญาติพี่น้องที่เขาให้เอากลับมานอกจากที่จะมีว่าได้กินอิ่มท้องแล้วเนี่ยคือความที่เป็นความผูกพันหรือว่าเป็นความที่ปรารถนาดีนะคะจากบ้านมาอย่างเมืองกรุงนะคะอันนี้ที่หมอชิดคึกคักมากทีเดียวสถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรหรือว่าหมอชิดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะผู้สื่อข่าวนะคะไปติดตามดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะบริเวณชานชาลาที่1เป็นจุดที่จอดรถทัวร์ให้ประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดกลับเข้ามากรุงเทพทั้งสายเหนือสายอีสานหลังจากกลับไปฉลองเทศกาลปีใหม่นะคะที่ภูมิลำเนาในต่างจังหวัดก็มีประชาชนนะคะที่ได้มีการหอบหิ้วนะคะกระเป๋าสัมภาระแล้วก็หอบหิ้วข้าวของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งของฝากติดกลับมาเพื่อเตรียมตัวที่จะทำงานกันตามปกติมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ขอสมกคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดรถตู้ตำรวจนะคะแล้วก็รถโดยสารของขอสมกไว้รับส่งประชาชนฟรีนะคะนี่ไงเนี่ยนี่คือภาพที่เราจะเห็นมันจะเป็นถุงข้าวนะคะข้าวที่สีมาจากที่บ้านมันคือเครื่องยังชีพอะแล้วก็มันก็ช่วยลดต้นทุนใช่ได้ช่วงนึงกันแล้วกันอะนะคะก็หอบหิ้วกันมาเนาะเพราะว่าปลาปลาเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะข้าวสารข้าวเหนียวก็เก็บเอาไว้กระเทียมคือเท่าที่จะขนมาได้อะนี่คือภาพที่เราเห็นนี่ไหมกล่องนะคะเราจะเห็นมองเป็นกล่องมันก็คือลังเบียอะไรเหล่านี้นะที่เขาก็จะใส่ข้าวของมาจากที่บ้านนะคะของกินทั้งหลายของแปรรูปอะไรทั้งหลายที่ถนอมอาหารไว้ก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ให้มากันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการส่งคนนะคะจากที่หมอชิดเอ่ยนะคะหรือว่าจากที่รถไฟบ้างเนี่ยนะคะเขาก็ไปส่งนะคะจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดไปส่งนะคะที่สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เดินทางกลับมากันอย่างคึกคักทีเดียวนอกจากนี้ยังมีจุดบริการรถแท็กซี่มิเตอร์ที่มีประชาชนมารอใช้บริการจำนวนมากมีปริมาณรถแท็กซี่สาธารณะที่เข้ามายังบริเวณจุดนี้นะคะก็ไม่เพียงพอเพราะว่าคนเยอะนะคะรับแล้วก็ไปส่งรับแล้วก็ไปส่งรับแล้วไปส่งนะคะส่วนบริเวณจุดของรถขอสมกแล้วรถตู้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีรถที่เข้ามารับคนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพียงพอด้วยนะคะทางกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดนายจิรศักดิ์เยาว์อัศสกุลนะคะบอกว่าในวันนี้เนี่ยถือเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานนี้ประชาชนเริ่มเดินทางทยอยกลับเข้ากรุงเทพนะคะรวม3สถานีนะคะประมาณ 140,000 คนสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเป็นวันที่มีประชาชนเดินทางเข้ามามากที่สุดคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 คนในส่วนของการเพิ่มเที่ยวรถให้บริการเนื่องจากขาเข้าไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานจากนายสถานีปลายทางช่วงประมาณสัก 3:00 นไม่มีผู้โดยสารตกค้างแล้วจากทั่วประเทศและสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นปัญหาซึ่งทางด้านบริษัทขนส่งนั้นได้รับทราบก็คือเรื่องของการขาดแคลนรถแท็กซี่ที่เข้ามารับซึ่งมีประชาชนเข้าแถวรอใช้บริการจำนวนมากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดีจากขอสมก และเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็ส่งรถเข้ามาร่วมให้บริการรับส่งประชาชนค่ะ